สร้างความสงสัยให้ใครหลายๆคนต่างก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลอยเชอร์มาได้ออกมาประกาศยุติบทบาทผู้จัดการส่วนตัวพร้อมบอกว่าเป็นการตัดสินใจทำไปด้วยใจที่ปวดร้าวแต่ก็ต้องทำแถมยังเป็นคนเดียวกันกับที่นักร้องสาวริเดียสวรรณรัตน์รักครอบครัวดินได้ออกมาประกาศโปรดไปก่อนหน้านี้เช่นกันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเพจจอมเผือกอย่างเจ๊มอย 108 V1 ก็ได้เล่าเพิ่มเติมมาว่ามันเทผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกับครอบครัวดินนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็จะมีออกมาเทอีกเรื่อยๆตามการมาแบบติดๆเทกันเรื่องอะไรนะกูไม่รู้แค่ว่าโทรไปหาผู้จัดการสายแทบไม่เลยแหละแต่เขาก็ไม่รับโทรศัพท์เลยแง่ซึ่งงานนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันไปพร้อมๆกันจะดีกว่านะจ๊ะ